ทะลุ20ล้านแน่สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแห่สมัครบริจาคล้นหลามการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 20:49 น.สิริกัญญาหายเหนื่อยตั้งพักประชาชนได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงมีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามลั่นยอดบริจาคทะลุ20ล้านแน่หวังยอดสมัครสมาชิกถึงแสนวันที่10สิงหาคม2567ที่สเตเดียมวันกทม.ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพรรคประชาชนเปิดรับสมัครสมาชิกแบบออนไซต์รวมถึงเปิดรับเงินบริจาคสนับสนุนพรรคตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง 20.00 น.โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีส.ส.และคณะกรรมการบริหารพรรคเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทินายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อนายพริษฐ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อนายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.กทม.นายปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.นายพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพรรคด้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวว่าหลังเห็นยอดบริจาคตนรู้สึกหายเหนื่อยหมดห่วงเมื่อเพราะว่าตั้งพรรคได้เพิ่งครบ24ชั่วโมงแต่ว่ามีผู้คนมาสมัครสมาชิกให้กำลังใจรวมถึงการบริจาคที่ล้นหลามก็เราก็มั่นใจแล้วล่ะว่าแรงสนับสนุนพวกเราจากที่ยังเป็นพรรคก้าวไกลยังคงติดตามต่อเนื่องมาสนับสนุนเราที่พรรคประชาชนนางสาวสิริกัญญากล่าวต่ออีกว่าเราก็ขอบคุณทุกท่านที่วันนี้ได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้มาสบตาจับมือส่งกำลังใจกันมันมีความหมายมากๆสำหรับทั้งตัวใหม่เองและก็สำหรับพรรคประชาชนวันนี้20ล้านบาทเนี่ยแตะแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันต่อว่ายอดบริจาคจะไปจบที่เท่าไหร่ยอดการสมัครสมาชิกตอนนี้อยู่ที่ 30,000 กว่ารายชื่อแล้วเหลืออีกแค่ 70,000 ก็จะครบตามเราเคยมีสมาชิกพรรคสมัยพรรคก้าวไกลอ่านข่าวท่อขอคนตัดสินก้าวไกลดูยอดบริจาคสมาชิกแต่ไม่อยากเอ่ยถึงเพราะเป็นเสนียดอ่านข่าวสิริกัญญาลั่นเสนอเองเท่งณัฐพงษ์นั่งหัวหน้าพรรคประชาชนปัดดีลลับเลี่ยงชนอิง เพชรพุ่มพวงสงสัยแม่พึ่งร้องเพลงยังไงทำไมไม่ถึงบุกพ่อไกรสอนมาเฉลยเองบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 14:24 น.เพชรพุ่งพวงถึงกับสงสัยแม่พึ่งพุ่งพวงร้องเพลงยังไงทำไมไม่ส่วนตัวถึงบุกขนาดนี้พ่อไกรสอนมาเฉลยเองรู้คำตอบแล้วมีอึ้งยังคงรักและคิดถึงคุณแม่ผู้อยู่เสมอสำหรับเพชรพักควัตลีลาเมคินหรือเพชรพุ่งพวงลูกชายของราชินีลูกทุ่งพึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ล่าสุดลูกชายเพชรพุ่งพวงได้ย้อนรำลึกถึงความหลังกับคุณพ่อไกรสอนแสงอนันต์พร้อมถามคุณพ่อว่าทำไมไหมคุณแม่จึงบุบขนาดนั้นแถมมีรอยลิปสติกติดอยู่ที่หัวไหมงานนี้พ่อไกรสอนได้เฉลยให้ฟังว่าเนื่องจากเมื่อก่อนจะมีแฟนเพลงบางท่านที่อยากจับหรือดึงตัวแม่พึ่งด้วยความหมั่นเคี้ยวและอยากใกล้ชิดพอจังหวะที่ดึงจะทำให้ตัวเธอเซเป็นสาเหตุที่หัวไม้อาจไปฟาดกับหัวของแฟนเพลงบางท่านที่ดึงบ้างไม่รู้ว่าผ่านศีรษะใครมาบ้างทำเอาแฟนๆของครอบครัวพุ่งพวงคอมเมนต์กันยกใหญ่อาทิปาพูดถึงมาม้าแล้วตาเป็นประกายเลยนะคะน่ารักจังรักป้ารักน้องเพชรนะคะชอบมากค่ะทำคลิปของคุณพุ่งพวงมาให้ชมเรื่อยไปนะคะขอบคุณพุ่งพวงมากมากค่ะชอบเพลงที่คุณพุ่งพวงร้องมากมากค่ะเธอคือราชินีในดวงใจจริงๆถือว่าจับไม้ได้ถูกต้องเลยจับแบบนี้ได้เสียงร้องคุณภาพคนคุมเสียงทำงานไม่เหนื่อยนักร้องสมัยใหม่กำหัวไม้สัดเสียงอู้อี้พระเอกในดวงใจฉันราชินีลูกทุ่งที่รักที่สุดน้องเพชรหล่อและน่ารักค่ะที่มาติ๊กต็อกเพชรพุ่งพวง
จิราพรเปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนการเมืองวันที่10สิงหาคม2567 15นาฬิกา46นาทีจิราพรเปิดงานกทบชูนโยบายพลิกฟื้นเศรษฐกิจฐานรากดันชุมชนร่วมคิดยันรัฐบาลไม่ทิ้งชุมชนมุ่งช่วยเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษม.ขอนแก่นนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกทบ.เป็นประธานเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือนางสาวจิราพรกล่าวว่าปีนี้กทบ9สู่ปีที่23โดยถือกำเนิดขึ้นปี2544ในรัฐบาลภายใต้การนำของนายทักษิณชินวัตรต่อเนื่องถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยึดหลักการตามระบอบประชาธิปไตยคืนภาษีให้ประชาชนกระจายอำนาจให้ประชาชนร่วมกันคิดประชาชนใช้ประชาชนจัดการภายใต้การจัดสรรและบริหารเงินกองทุนอย่างมีระบบนางสาวจิราพรกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทุกระดับโดยใช้แนวทาง Dual Track Policy ตามที่นายทักษิณเคยใช้แล้วประสบความสำเร็จโดยมีเป้าหมายฟื้นฟูประเทศพร้อมสร้างความเติบโตในระยะยาวผ่านกทบที่เป็นกลไกสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนเกิดความเข้มแข็งปลดล็อกภาวะหนี้สินของประชาชนและช่วยก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลยังขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญอีกหลายด้านทั้งเดินทางพบชาวต่างชาติ 1. การลงทุนเข้าประเทศมีนโยบายพักหนี้เกษตรกรตรึงราคาพลังงานโครงการ30บาทรักษาทุกที่รวมถึงนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาให้กลับมาคึกคักเกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในประเทศทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน3ภูมิภาควันที่15สิงหาคมที่ใจเชียงใหม่วันที่17สิงหาคมที่ใจสงขลาและวันที่19ที่ใจพระนครศรีอยุธยา